นายเมืองท่านผอ.คุมประพฤติท่านผู้แทนทุกๆหน่วยท่านผู้ปกครองแล้วก็การที่สาธารณที่ว่าและศูนย์ฝึกอาชีพราชการรับได้รุ่นที่3ประจำปีก็ประมาณ 2,561 อบรมทั้งสิ้นจำนวน84คนได้แก่1ช่างแล้วก็ถ้าเราไปตัดร้านผู้หญิงมันจะมีเขาเรียกแบบเติมไปด้วยเพราะตังนั้นเบี้ยตังนั้นโอเคอยากเป็นเท่าแก่ไหมอยากเป็นนั่นเหมือนนั่นแต่เนี้ยได้หลับได้นอนกินเองจับแล้วมีปีทวดได้ดูหลับเลยส่วนช่างอื่นๆช่างปรับอากาศก็ดูแลนี่ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กสีขาวใช่ไหมครับนะปะยางรถเป็นอะไรยังไงเนาะปะยางนี่เราก็จัดพิธีมอบอย่างนี้นะแต่ก่อนมอบเราขอที่คนนี่ลองตรวจดูเลยเป็นเช่นนั้นก่อนไม่รู้สอบตให้งบมาในการพัฒนาคนและก็สั่งสมประสบการณ์นะครับไม่มีใครทำปีเดียวแล้วจะนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่หลุดออกจากมีคู่ขาดนะครับที่จำนวน18ท่านนะครับ18